ครอบครองที่ดิน 2,000 ล้านบนเกาะสามีนุ่นวรนุชแม้จะไม่หวือหวาแต่รักมั่นคงยืนหนึ่งจริงๆสำหรับคู่ของนางเอกหน้าหวานนุ่นวรนุชและต๊อดปิติทายาทแห่งสิงสำหรับต๊อดปิติพิรมภักดีเกิดวันที่3กันยายนพุทธศักราช2522เป็นลูกชายคนกลางของนายสันติพิรมภักดีและนางอรุณีพิรมภักดีมีพี่ชาย1คนคือเต้สันพิรมภักดีและน้องสาวอีก1คนปีติพิรมภักดีซึ่งโรงแรมสันติบุรีบีชรีสอร์ทแอนด์สปาตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า57ไร่บนหาดแม่น้ำอันเงียบสงบทางตอนเหนือของเกาะสมุยน้ำสันติบุรีสะท้อนถึงสันติพิรมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่เขาติดอันดับ9ใน50อันดับมหาเศรษฐีไทยจัดโดย Forbes ด้วยมูลค่าทรัพย์สินราว 8.57 หมื่นล้านซึ่งก่อตั้งโรงแรมขึ้นในปี2535ก่อนจะโอนมาอยู่ภายใต้การบริหารของสิงห์เอสเตทจำกัดมหาชนโดยกลุ่มพิรมภักดีก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางธุรกิจซึ่งล่าสุดสันติโอนพอร์ตอสังหาและแลนด์แบงก์ส่วนตัวที่ถือในนามสันติบุรีเจ้าของโรงแรมสันติบุรีบีชรีสอร์ทกอล์ฟแอนด์สปาที่เกาะสมุยมูลค่า 2,608 ล้านให้ลาสาและสิงห์พร็อพเพอร์ตี้ส่วนรีสอร์ทแห่งนี้ให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการที่มุ่งเน้นการให้บริการด้วยใจเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสตามเอกลักษณ์ไทยแต่ก็คงไว้ซึ่งมาตรฐานสากลในระดับบริการ5ดาวตั้งอยู่ท่ามกลางความร่มรื่นบริเวณหาดแม่น้ำหาดที่นอกจากจะสวยงามเป็นธรรมชาติแล้วยังมีความสงบเป็นส่วนตัวสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ของทะเลได้อย่างเต็มปอดอีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะสมุยสปอร์ตคอมเพล็กซ์กับบริการด้านกีฬาและกิจกรรมเพื่อสุขภาพทั้งในร่มกลางแจ้งกิจกรรมทางน้ำอาทิฟิตเนสสนามเทนนิสสนามแบดมินตันสอนตีกอล์ฟสอนโยคะจักรยานวินเซิร์ฟเรือใบเป็นต้นนอกจากในส่วนที่พักแล้วในเครือสันติบุรียังมีสันติบุรีสมุยคันทรีคลับสนามกอล์ฟ18หลุมหนึ่งเดียวบนเกาะสมุยที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่บนทำเลที่สวยงามได้มาตรฐานสากลและใช้เป็นที่แข่งขันในเกมระดับโลกมาแล้วมากมายอีกด้วยซึ่งตระกูลพิรมภักดีภักดีเริ่มต้นจากรุ่นแรกก็คือเจ้าพญาพิรมภักดีด้านสาวนุ่นแม้จะเป็นถึงสะใภ้หมื่นล้านแต่เธอคนนี้ไม่เคยหยุดขยันเลยทำธุรกิจจนหลายคนต่างนับถือในความสามารถด้านการแสดงและความขยันที่ไม่เคยหยุดหาตังนุ่นวรนุชได้เล่าเปิดใจถึงการทำธุรกิจและการเข้ามาเป็นสะใภ้บ้านพิรมภักดีหลังแต่งงานกับต๊อดปิติไม่ใช่ใครๆจะคิดว่าตนเองนั้นตกถังข้าวสารแต่ตนเองก็ยังต้องทำงานละครทำธุรกิจเหมือนเดิมคนมักจะมองว่าดาราเป็นสะใภ้ตระกูลใหญ่ต้องตกถังข้าวสารแน่เลยหรือเป็นของเล่นไฮโซแต่ยังเห็นนุ่นทำงานไม่หยุดเราเห็นคุณพ่อสันติพิรมภักดีคุณพ่อต๊อดทำงานถึงทุกวันนี้ทุกคนทำงานหมดเราทำงานตั้งแต่อายุ16เราจึงถามตัวเองว่าแล้วทำไมจะหยุดทำงานในเมื่อยังทำได้